ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดทุ่งสงนครศรีธรรมราชมีคุณเบนเกียรติสมฤทธิ์และก็นายกวิทย์ทุ่งสงเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะอัศวินเกียรติมนเทพเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนควบคุมดูแลการฝึกซ้อมครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติสมฤทธิ์ส่วนทางด้านของเพชรกาฟิลจิตเมืองนนท์ครับ22ปีจากอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับมีคุณสมจิตเวนแก้วและก็ซอเอเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะดาวเงินจักรพล191นะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์แล้วครับนั่นคือประวัติคร่าวๆย่อๆโปรไฟล์ของคู่เอกคู่ไฮไลท์ในวันนี้ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้ครับวรชิตแช่มชื่นครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านดำเกิงมีศาสตร์ชัดชัยสอนทาและก็สุนทรศรีบัวลาครับมาบนเวทีนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเตะก้านคอเข่าลอยศอกกับจระเข้ฟาดหางและในมวยแตกนะอีกเข็มละ500บาทนะครับต้องขอบคุณนะครับในห้างวินัยวีระผู้ชงด้วยแล้วก็อย่าลืมว่านึกถึงโตโยต้าต้องโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามานะครับขอบพระคุณมากๆทีเดียวครับร้านขายยาเอเชียฟาร์มาซีสุขุมวิท51ติด BTS โทรศัพท์ก็02-258-2651ครับ02-258-2651ยาแพตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์ครับลูกหมากรถยนต์ตอง1คือที่1ของลูกหมากรถยนต์คุณปรวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอปราโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์แล้วก็ยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบูนโดยแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมประสานมีจำหน่ายที่ 7-Eleven CJ Supermarket Foodland ร้านเพียว Health Up Super Safe ร้านเซฟรักภูมิใจไทยสบายใจและ Q Herb นี่แค่ยกที่1 นะครับเปิดเกมขยับเข้าหาท้าดวลชวนทะเลาะอยู่แล้วครับเตะขาเจาะยาครับเช็คฐานล่าก่อนเลยครับเพชรกาฟิลสะดุ้งเลยครับอาจารย์อ้าวมือซับดูดิล้ำหนักอึดสั้นแต่บึกบึนเลยอ่ะมือซับน้ำเงินเพชรกาฟิลอย่าหลวมนะอย่าหลวมนะนี่5 ยกไม่แน่เอาล่ะครับมาแล้วนะครับปล่อยของเลยนะครับไม่ต้องรอยก2ยก3ยก4ครับยกไหนก็ปล่อยได้ครับใจล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่ครับโดยเฉพาะทางด้านของเมืองทรัพย์ประเภทนักลงทุนครับถ้าเกิดมีการเลือกตั้งก็ระดับนายกสมาคมนะครับนักลงทุนแห่งประเทศไทยครับเอาล่ะครับบรรยากาศตลาดหลักทรัพย์เปิดแล้วโอ้ยโดนบัดขวาทำท่าจะสายยอดเลยครับทางด้านเพชรกาฟิลโอ้โหเมืองทรัพย์ลูกศิษย์ท่านนายกวิทย์ทุ่งสงมาเป็นชุดเลยครับโอ้ยเสียวไส้เสียวอย่าเพิ่งอยากดูหลายโยกอย่าเพิ่งหมดสนุกเข้มข้นเร้าใจทุกสัปดาห์ครับแล้วก็ก่อนชมยกนี้โอโคราชจัดสำนึกรักบ้านเกิดรายการมวยนัดดีนัดใหญ่ในวันอาทิตย์ที่19มีนาคมนี้ครับเริ่มแข่งขันเวลา 13:30 นสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านตะเคราะห์อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาไปดูแสนเก่งกับน้องเล็กเพชรเมืองสิงห์นะครับดวลกับทางด้านของเสือดำแล้วก็ยอดเพชรโทโม่กับเพชรแก้วกล้าพันโทโซโล่กับขวัญข้าวครับนี่คือคู่สำคัญของรายการครับสำนึกรักบ้านเกิดวันอาทิตย์ที่19มีนาคมนี้ครับที่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาใครที่ไหนสะดวกที่ไหนให้กำลังใจที่นั่นเลยนะครับไม่มีมวยภูธรก็ไม่มีนักมวยไม่มีทรัพยากรตัวมวยในส่งเข้ามาเมืองกรุงแน่ครับร่วมกันช่วยกันครับจะเป็น3ยก5ยกส่งเสริมกันครับขอให้นักมวยมีรายได้ฮะบนเวทีครับหลังจากที่เชื่อว่าแหมออกอาการมึนไปเล็กน้อยนะครับเพชรกาฟิลครับมันจะแก้ยังไงครับมีเวลาเหลือเยอะนะครับ2 3 4 5ครับยกแรกนี่ดูตามภาพนี่คือ19ต้องมีครับขยับเดินแล้วนะครับเพชรกาฟิลครับเมืองทรัพย์ก็คงจะถอยสักระยะหนึ่งนะครับปกติก็ไม่ใช่มวยถอยอยู่แล้วนะครับเป็นมวยเปิดเกมแล้วอสอกซ้ายครับนี่ครับคือเดินดีมาถอยแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูเอาล่ะครับถอนคืนแล้วครับทางด้านของเพชรกาฟิลแต่ว่าต้องใจเย็นๆครับแข่งสายหน้าเชื่อว่าคู่นี้ท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องแฟนมวยที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดในเวลานี้น่าจะได้เสียวกันตลอดทางแล้วครับมาเมืองทรัพย์เ
รายนี้ถ้าดวลชวนแรกอยู่แล้วนะครับกล้าแรกกล้าลุยเลยครับเพียงแต่ว่าเนี่ยครับค่อยๆครับค่อยๆส่งสัญญาณตั้งแต่ยกที่ผ่านมาสีหน้าแววตาแกมีอยู่หน้าเดียวเท่านั้นแหละอาจารย์นี่นะครับแม่กล้องชัดเจนเลยนะครับมีทั้งป้ายเอเชียฟาร์มาซีนะครับปากซอยทองหล่อนะครับเป็นร้านขายยาที่มาตรฐานด้วยนี่นะครับวันนี้ทั้งชูชีพสมพรอุทัยนะครับชมรายการนี้ดร.ช้างนี่หลายๆคนนี่ชมรายการนี้สจ.เอกสจ.โต้งเอ้าสจ.หลายเอ้าลุ้นกันสจ.เปียกอุทัยครับสจ.เปียกไม่ต้องห่วงเลยสบายใจพวกมวยพวกเราอยู่แล้วเอ้าครับเอาละครับแข้งซ้ายหน้าเมืองซับดูนะครับจากสีหน้าแววตาแข้งซ้ายหน้าคืนมาเพชรกาฟิลโดนไป2ช็อตแล้วนะครับทางด้านของเมืองซับเอาละครับขยับแล้วครับช้าไม่ได้ศอกซ้ายหน้าเป็นมวยขวาครับแต่ว่าอาวุธหน้าซึ่งไม่ใช่อาวุธหลักเนี่ยครับป้าบเข้าไปครับยกก่อนถึงก่อนแล้วครับเดินเข้าหานะครับเมืองซับนี่ครับต้องมาปรับเดินบ้างแล้วนะครับคือถ้าเกิดไปชกทรงถอยนี่แม่มันไม่ถูกทรงครับอ้าวเดินเข้าหาแต่ว่าเพชรกาฟิลก็ชักจะตั้งตัวได้ดักทีบออกแข้งซ้ายหน้าแล้วก็หมดยกที่2ครับยกหน้าว่ากันใหม่ทางมหาสารคามครับชมฟรีครับวันอังคารที่11เมษายนนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราววัดป่าวังน้ำเย็นนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับรายการนี้ร้อยตำรวจเอกนิรันดร์ยศพลร่วมกับเพชรยินดีจัดยิ่งใหญ่นะครับก็ไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับไปชมกันเยอะๆครับใหญ่มากๆครับผู้กองรันนี่ฝากเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับคนรักมวยอ้าวแน่นอนแน่นอนจัดเล็กไม่เป็นนะครับผู้กองรันอ้าวนั่นในนามเพชรยินดีด้วยเสียเนานะครับอ้าวบนเวทีก่อนยก3ไฟแดงเมืองซับน้ำเงินเพชรกาฟิลขยับเดินนะครับตีเข่าขวาครับเข่าขวาโต้ครับตีซ้ายครับสับศอกซ้ายครับไม่ดูดันเหมือนเดิมไม่ได้นะครับเมืองซับครับอาราตีเข่าขวาครับเพชรกาฟิลแล้วก็แทงขวาครับตั้งแขนเอาไว้งัดศอกมาแล้วหมัดขวานี่ครับทีเด็ดยังมีหมัดอยู่แต่ว่าเพชรกาฟิลต่อยคืนจะไปยากอะไรครับเอาแลกหมัดกันครับงัดศอกซ้ายครับเพชรกาฟิลนั่นแหละครับหมัดหมาก็หมัดคืนแล้วครับเตะขาเจาะยางทางด้านเพชรกาฟิลขยับบ้างเหมือนกันเอาละครับแลกกันเลยครับโอ้โหตาต่อตาฟันต่อฟันครับเล่นใหญ่ใส่กันยับแล้วครับครึ่งทางโอ้สมราคาครับสมราคาคู่นำคู่ไฮไลท์มวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับนี่คือคู่คุณภาพอีกหนึ่งคู่ครับของรายการวันนี้นะครับอ้าวยก3ยก3เมืองซับแดงน้ำเงินเพชรกาฟิลเอาตีไปเมืองซับเพชรกาฟิลมาอ้าวเมืองซับไปหมัดมาเพชรกาฟิลเมืองซับเพชรกาฟิลฟันไปเดินต่อนะครับเดินของเพชรกาฟิลครับโอ้เมืองซับนี่ใจเย็นเหลือเกินครับยก3นะครับคือยกแรกนี่โอนเอ็นไปมานะครับเพชรกาฟิลโดนก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ถึงกันนับนะครับดูฮะอับมีร่างขึ้นบนแต่ก็คงจะมั่นใจในพลังกำปั้นครับรอบวกรอสวนอยู่ครับเนี่ยครับเมืองซับครับต่อยขวาลำตัวโยนเข้ามาครับหาจังหวะสร้างโอกาสตีได้ไม่ได้ตีได้ไม่ได้ใครตีใครขวางเอานวมปิดหน้าเตะขวาต่อยแม่มีร่างแล้วขึ้นบนเนี่ยครับแลกกันเลยครับแบนดี้ยี่ห้อดังค่ายใหญ่ทั้งคู่อยู่แล้วนะครับท่านนายกวิทย์ลุ้นอยู่หน้าจอทีวีไม่มีใครหนีให้ใครนะครับผลัดกันรุกผลัดกันรับเนี่ยครับจังหวะใครจังหวะมันแล้วครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นแทงซ้ายหน้ามาอีกแล้วครับเพชรกาฟิลเมืองซับเนี่ยครับมัด1 2แล้วเตะขาเจาะยางโอ้โหบนสลับล่างครับนอกในได้เห็นแล้วครับนี่นะครับได้ดูอย่างนี้แล้วได้ดูมันเนี่ยเอามาแล้วเอาได้ดูเอาจับมัดไปเอาล็อกไว้เอาแทงไม่แทงเพชรกาฟิลเสียบไม่เสียบเอาเมืองซับมาเพชรกาฟิลตีไปโอ้โหเนี่ยครับเกมแบบนี้นี่นอกจากพิสูจน์อาวุธแล้วพิสูจน์หัวใจนะครับหัวใจใครมันด้านกว่ากันครับหมัดขวาครับหมัดขวาคืนขยับเข้าไปครับศอกซ้ายครับเพชรกาฟิลแทงเข่าขวาครับแล้วก็จบครับพักก่อนโอ้โหนี่แหละศึกมวยดุริยางค์ไทยจิตเมืองนนท์นะครับโอ้โหต่อยกันอย่างนี้เลยทุกอาทิตย์นี่เที่ยง15ช่อง PPTV 36นะครับติดตามได้นะครับดูนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตศอกซ้ายของเพชรกาฟิลตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วครับเล่นใหญ่ใส่กันยับเลยครับคู่เอกคู่อะไรเนี่ยครับศอกซ้ายครับจังหวะใครจังหวะมันจริงๆนะครับแล้วก็ผลัดกันรุกผลัดกันรับมีได้มีโดนด้วยกันทั้งคู่นะครับโอ้โหใครดีใครอยู่เลยครับแบบนี้ครับนี่คือช็อตสวยๆนะครับ
แล้วก็คนชมยกต่อไปพันธมิตรไฟในวันที่14มีนาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยอ่าวนางสเตเดียมแลนด์มาร์คจังหวัดกระบี่ครับสนามมวยเวทีมวยอ่าวนางแลนด์มาร์คจังหวัดกระบี่ครับวันที่14มีนาคมนะครับพันธมิตรไฟครับเตะขวามาครับเดินต่อยหมัดนะครับเมืองทรัพย์พยายามจะหมัดซ้ายครับตีเข่าขวามาแล้วก็ยัดขวาราคาครับโอ้เนี่ยครับทางด้านของเมืองทรัพย์นี่ไปหยุดไม่ได้นะครับเกมเดินของตัวเองดีอยู่แล้วครับอ้าวพยายามเดินเข้าหาครับทางด้านของเพชรกาฟิลเตะซ้ายครับหมัดขวาศอกขวาครับของเพชรกาฟิลศอกซ้ายครับใครน็อกใครใครน็อกใครเอ้านี่นะครับแดงเมืองซับเหมือนเพชรกาฟิลเอ้าต้องเต็มพี่เต็มเหยียดวรชิตแช่มชื่นห้ามเอ้าบนเอ้าเมืองซับแดงเอ้าเพชรกาฟิลซ้ายมาเอ้าเตะมาอีกแม่เอ้าเตะมาเมืองซับหมัดไปวงในเข้าขวาเด้งตีทางด้านของเพชรกาฟิลโอ้โหตั้งแต่ยกที่ผ่านมาแล้วครับต้นยกกลางยกปลายยกบรรยากาศในสนามครับเวลานี้ต้องบอกว่ายืนกันหมดแล้วครับเอาละครับบิดไปบิดมาเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวมาดูครับค่อยๆขยับเข้าไปเพชรกาฟิลเอาละครับข้าวขวาดวลชวนทะเลาะวงในเมืองซับตั้งกำแพงหน้าเอาไว้ครับเอาแข้งขวามาเอาละครับเพชรกาฟิลเปิดเกมบ้างตีขวาราคาครับเมืองซับก็ตีขวาครับเพชรกาฟิลแทงขวาราคาเมืองซับเตะซ้ายครับเชือกไม่เอาเตะขวามาครับเพชรกาฟิลยัดแม่ยัดซ้ายมาแล้วก็หมัดขวาของเมืองซับครับซับต่อขวาไม่โดนครับแล้วก็ในใครตีใครครับแทงซ้ายราคาของเมืองซับแล้วก็เข่าซ้ายของเพชรกาฟิลครับเมืองซับตีเข่าขวาโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากครับไปต่อครับไปต่อครับเอ้านี่เลยครับเอ้าเพชรกาฟิลเมืองซับไปเอ้าเมืองซับมาเอ้าเพชรกาฟิลดันซ้ายไปเมืองซับเอ้าเพชรกาฟิลตีไปโอ้โหอะไรกันเนี่ยนี่เมืองซับแดงนะครับเมืองเพชรกาฟิลเอ้าไปเอาขวาไปยังหมดแล้วหมัดเอาแทงมาเอ้าเสียบไปเพชรกาฟิลกันยับเลยครับเวลาที่เหลืออยู่40วินาทีดูนะครับต้องบอกว่าเกินราคาแล้วครับเข้าขวาเด้งเข้าไปไม่มีใครยอมใครครับยัดจบแบบไหนน่าสนใจเลยครับตาเสงตาแสงนี่เสียงแตกแน่แล้วครับตอนนี้ครับชี้กันไปชี้กันมาวุ่นวายไปหมดแล้วนะครับแทงข่าวครับทางด้านของเมืองซับเจอเข่าขวาของเพชรกาฟิลเมืองซับตีเข่าซ้ายครับกรรมการแยกออกมาครับวรชิตแช่มชื่นครับสู้กันต่อครับยังมีเวลา10วินาทีเศษเตะซ้ายครับเพชรกาฟิลคนละแข้งครับจังหวะนี้ขยับเข้าไปเมืองซับถีบเอาไว้ครับเพชรกาฟิลเตะสูงครับไปเสียหลักซะโอ้โหเตะเข้าตัวเองครับบรรยากาศไม่เหงาแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาครับมาชิงกันยก5เลยทีเดียวฝ่ายแดงเมืองซับน้ำเงินเพชรกาฟิลโอ้โหซัดกันเต็มเหยียดเต็มเกเลยทีเดียวนะครับไม่มีใครยอมใครว่างั้นเถอะสมราคาครับสมราคาครับแข้งขวาทางด้านของเพชรกาฟิลครับเมืองซับหมัดขวาเนี่ยครับหมัดสวนคืนมาครับแค่ขวาหมัดขวาอุ้ยเจอหมัดซ้ายครับแลกกันชนิดที่แบบว่า3นาทีเต็มครับไม่มีหยุดเลยครับต้องบอกว่าเกินราคาค่าตัวจริงๆครับเกินราคาค่าตัวครับฝากด้วยนะครับย้ำอีกครั้งนึงครับผู้กองรันสารคามครับจัดมวยดีมากๆครับศึกมวยมันสนั่นเมืองมหาสารคามครับอังคารที่11เมษายนครับที่ลานจอดรถหน้าวัดป่าวังน้ำเย็นตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับเรียนเชิญนะครับศิษยานุศิษย์ของพระอาจารย์สุริยันไปชมกันเยอะๆนั่นแหละครับก้าวคู่เอกนะครับมีตังก็หาดูที่ไหนไม่ได้รายการนี้ชมฟรีครับอลังการจริงๆนะครับคู่มวยวันที่11เมษายนเอาแล้วครับมาบนเวที3นาทีสุดท้ายเมืองซับกับเพชรกาฟิลโอ้โหอยากให้เห็นบรรยากาศในสนามจริงๆเลยครับจังหวะเข้าเบรกดีมากนะครับเมืองซับเมื่อสักครู่นะครับต่อยแล้วก็ยัดเข่าครับเอาเตะมาเตะคืนครับในด้านของเพชรกาฟิลเมืองซับลุยหนักเลยนะครับโอ้ทันได้ดีแล้วแม่ไปหยุดนะครับเพชรกาฟิลไม่เข้าเมืองซับไม่เข้าแม่ช่วงต้นยกนี่เมืองซับทำได้ดีครับเอาละครับพอทำได้เยี่ยมมั่นใจเลยนะครับ40วินาทีแรกอ่ะไปอยู่ทำไมเนี่ยโอ้โหกำลังทำดีๆอยู่มวยกำลังโอ้โหเข้าได้เข้าเข็มน้ำมันด้วยนะครับแฟนโอ้โหฮือฮาทั้งเมืองเลยแต่ว่านักมวยทั้งคู่อยู่นี่แหละกับการวันที่แช่มชื่นนะครับบอกเอาต่อเอาละครับต้องบอกว่านี่เป็นอีกคู่ครับที่อยู่ในความทรงจำของท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องแฟนมวยครับขนาดพวกเราเองเป็นผู้บรรยายครับต้องบอกว่าตื่นเต้นไปด้วยนะครับ
มันเร้าใจจริงๆนะครับคู่เอกคู่ไรของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับโอ้โหดูแล้วไม่เหงาจริงๆครับเมืองซับกับทางด้านของเพชรกาฟิลตอนนี้คนที่กดดันที่สุดน่าจะเป็นกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแหละครับคือบรรยายไปก็ตื่นเต้นไปกับเกมด้วยครับอาวุธสนุกครับบรรยากาศก็ดีครับแต่ว่าตอนนี้ทั้ง2คนบนเวทีไม่ออกกันแน่ล่ะครับในวันอาทิตย์หน้านะครับ19มีนาคมครับมาดูคู่ต่างศึกต่างสายครับชัยสอสอต้อยแปดริ้วครับเจอกับต้มยำกุ้งปกรณ์พรสุรินครับดาวจิตเมืองนนท์ชนกับเพชรพญาไทแสงมรกตมะเฟืองเจอแดนพิฆาตน้องเบียร์เจอแสงตะวันส่วนอังคารที่11เมษายนครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับไปเที่ยวสารคามกันครับไปนมัสการครับไปกราบพระเกจิชื่อดังนะครับของจังหวัดมหาสารคามครับนั่นก็คือทางด้านของท่านพระอาจารย์สุริยันครับนั่นแหละครับช่วงท้ายๆปลายยกกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับต้มยำกุ้งจะต่อยในวันอาทิตย์ที่19ก่อนครับหลังจากนั้นก็จะไปสารคามครับต้มยำกุ้งนะครับมีโปรแกรมที่สารคามด้วยครับแต่ว่าอาทิตย์หน้าดูพีพีทีวีให้ดีกันก่อนมวยดีวิถีไทยต้มยำกุ้งจะมาเยือนชัยครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าปล่อยให้เกมมันไหลไปเลยครับไม่มีใครตำหนิแล้วนะครับไม่เข้าแล้วนะครับทั้งคู่ฝ่ายแดงเมืองทรัพย์นายกวิทุงสงน้ำเงินเพชรกาฟิลจิตเมืองนนท์นะครับผู้เอกของมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์วันนี้นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณเที่ยง15นาทีพีพีทีวีช่อง36นะครับปลายยกจะหมดยกแล้วหรือติดเดียวติดเดียวไม่รู้ว่าหมู่หรือจ่านะครับกรรมการ3ท่านมีทั้งนี่ดำเกิงมีศาสตร์ชัดชัยสอนทาแล้วก็สุนทรศรีบัวลานะครับนี่ผู้เอกวันนี้หมดยกครับเสียงระฆังมาแล้วครับที่เหลือนะครับหลังจากที่เรียกว่าซัดกันมา5ยกเต็มๆครับตอนนี้บนเวทีเหลือมิตรภาพที่ดีๆครับเหลือความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแล้วครับเอาละครับต้องบอกว่ากรรมการกดดันสุดๆครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านดำเกิงมีชาติชัดชัยสอนทาแล้วก็สุนทรศรีบัวลาครับไปสุดท้ายรวมคะแนนแล้วไปไหนครับเมืองทรัพย์นายกวิทุงส่งครับเฉือนชนะคะแนนทางหน้าของเพชรกาฟิลจิตเมืองนนท์ไปแบบสนุกดูเดือดเข้มข้นเร้าใจนะครับคู่เอกคู่ไล่วันนี้ครับแต่ช่วงต้นยก5นะครับทำไว้สวยทีเดียวครับทางด้านของเมืองทรัพย์ครับเข้าป้ายไปครับแล้วก็รับรางวัลก่อนนะครับเมืองทรัพย์นายกวิทุ่งสงครับจากยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด